ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับมาอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินมาดูเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงบางซื่อรังสิตนะครับผมเลี้ยวมาจากวัดเสมียนนารีนะครับเลี้ยวเข้าไปทางสถานีกลางบางซื่อหรือว่าไปทางสถานีจตุจักรนะครับเส้นทางนี้นะครับก็จะเข้าไปตัวสถานีกลางนะครับเป็นเส้นทางเดินรถไฟนะครับของรถไฟทางไกลรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตนะครับถนนกำแพงเพชร6นะครับหรือว่าถนนหมู่บ้านรถไฟนะครับตรงไปก็จะไปสถานีจตุจักรนะครับหรือว่าลานจอดนะครับของรถไฟฟ้าสายสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับฝั่งซ้ายนี่ลงไปยังด้านล่างนะครับไปทางลงซ่อมนะครับถนนบ้านพักรถไฟนะครับที่วิ่งอยู่นี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะไปได้ถึงไหนก่อนที่เราจะไปตัวสถานีกลางบางซื่อนะครับก็พานั่งรถเลาะก่อนนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายนะครับติดตั้งนะครับเสาไฟฟ้าส่งไฟกระแสไฟนะครับให้กับรถไฟฟ้าจะเป็นรางที่อยู่กับพื้นดินนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีจตุจักรนะครับเป็นสถานีที่ใหญ่นะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับสำหรับสถานีจตุจักรฝั่งซ้ายก็จะมีทางเดินนะครับเป็นสะพานลอยหรือว่าทางเดินไปยังถนนกำแพงเพชร2นะครับแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นนะครับแล้วก็บันไดธรรมดาให้เดินลงจากฝั่งถนนกำแพงเพชร2นะครับเดินข้ามเข้ามานะครับฝั่งซ้ายนู่นนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับต่อหม้อใหญ่โตมากนะครับถือว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับทีนี้ก็จะเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับหลังจากที่พานั่งรถดูนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับทางนี้ก็มาจากสถานีขนส่งหมอชิตนะครับด้านหลังผมเข้ามายังสถานีกลางบางซื่อก็ต้องบอกว่าไม่ได้แวะเวียนมานะครับหลายวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับมาเก็บบรรยากาศความใหญ่โตนะครับสวยงามอลังการนะครับของสถานีกลางบางซื่อมาฝากกันพี่น้องหลายๆคนนะครับหลายๆท่านก็ชอบนะครับอยากจะให้มารีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับต้องบอกว่าคิดถึงนะครับความยิ่งใหญ่นะครับของสถานีกลางบางซื่อพื้นที่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมองไปนี่สุดลูกหูลูกตากันเลยนะครับเดี๋ยวจะพานั่งรถผ่านนะครับด้านหน้าแล้วก็จะ
หันกล้องให้ดูนะครับเอียงกล้องให้ดูนี่ครับด้านหน้าสถานีกลางบางซื่อนะครับตอนนี้ก็ยังมีช่างเข้ามาทำอยู่นะครับเขาจะเข้าไปทำกันภายในงานภายนอกก็เสร็จไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลืองานตกแต่งภายในนะครับต้องบอกว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ด้านหน้านาฬิกาใหญ่นะครับรอวันเปิดนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะรอไปอีกสักปีหนึ่งนะครับกว่าจะได้เปิดปีหนึ่งหรือปีครึ่งนะครับก็คงจะอีกไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับสำหรับ1 ปี 2 ปีนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ด้านหน้าเลยนะครับลงมาเก็บภาพให้พี่น้องดูกันนะครับต้องบอกว่าช่างเขาเข้าไปทำด้านในกันหมดนะครับด้านนอกก็เสร็จเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่ครับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของสถานีกลางบางซื่อหรือว่าบางซื่อแกรนด์สเตชันนะครับสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะการเปิดให้บริการนะครับกำหนดการที่จะเปิดในปีหน้านะครับปี 64ก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทั้งการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปัญหาโรคระบาดนะครับของไวรัสโควิด-19 ด้วยนะครับทำให้หลายๆอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสนามหญ้านะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเกาะกลางนะครับเป็นถนนทางเข้าออกจากฝั่งถนนกำแพงเพชร1นะครับเข้ามาด้านหน้าตัวอาคารแล้วก็จะตรงไปก็ไปออกกำแพงเพชร2นะครับหรือว่าหมอชิดครับหรือว่าสะดวกนะครับหลังจากอันนี้ไปนะครับการมาสถานีขนส่งหมอชิดแล้วก็มาสถานีกลางนี่ต้องบอกว่าง่ายนิดเดียวนะครับจะขึ้นทางด่วนก็ได้นะครับหรือว่าจะวิ่งธรรมดาก็ได้นะครับนี่โอ้โหหญ้านี่เขียวเลยนะครับทำให้นึกถึงสมัยเป็นเด็กเลี้ยงทุยนะครับยังเป็นเด็กนะครับผมก็เคยนะครับเลี้ยงควายที่บ้านนอกนะครับโอ้เห็นหญ้าเขียวๆแบบนี้ยิ่งกว่าเห็นทองคำเลยนะครับนี่ใต้ทางด่วนนะครับตรงนี้หญ้าเขียวมากนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเดินไปดูกันข้างหน้าต่อนะครับตัวอาคารตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับสถานีกลางบางซื่อแล้วก็บางซื่อแกรนด์สเตชันนะครับนี่ครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือทางเข้านะครับสนามหญ้าใต้ทางด่วนโอ้เห็นแล้วต้องบอกว่าสดชื่นไปเลยนะครับนี่สนามหญ้าตรงนี้นะครับก็ยังมีเหลือนะครับบางส่วนนะครับยังไม่เสร็จนะครับรอปูหญ้านะครับเอาหญ้ามาปลูกถือว่าวันนี้นี่เข้ามาจัดเต็มนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ดูกันให้หายคิดถึงไปเลยนะครับเฉพาะด้านหน้านะครับวันนี้จะไม่ได้เข้าไปด้านหลังนะครับจะไม่ได้อ้อมไปทางหลังนะครับจะรีวิวตรงฝั่งทางด้านหน้านี้นะครับนี่ครับทางไปถนนกำแพงเพชร1นะครับฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นโรงซ่อมนะครับ
บอกว่าเสร็จกันเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าการเข้าการออกการเดินทางไปมานะครับจะสะดวกนะครับเพราะว่าถนนนี่กว้างมากนะครับถนนนี่น่าจะเป็นถนน6 เลนเลยนะครับโดยเฉพาะเกาะกลางนี่ก็กว้างนะครับที่ผมยืนอยู่นี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับแบบเต็มเต็มเลยนะครับนี่เป็นโถงใหญ่นะครับตรงนี้แล้วก็มาดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงลานต้นไม้นะครับตรงนี้พื้นปูหินอ่อนนะครับทางจะเดินไปทางสระน้ำทางโน้นนะครับทางหน้านี่ครับเดินไปทางสระน้ำนะครับบางจังหวะอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันสู้แสงอาทิตย์นะครับย้อนแสงหน่อยวันนี้ก็ท้องฟ้าก็เมฆมากนะครับอาจจะไม่ท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนด้วยนะครับวันนี้บางทีอาจจะมีฝนตกแล้วก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นลานหญ้าอีกนะครับใกล้ๆกับสระน้ำนี่ครับสระน้ำโอ้โหสวยงามเลยนะครับน้ำนี่ใสปิ้งเลยกว้างมากนะครับสระน้ำโอ้เห็นแล้วมีความสุขครับได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับริมสระน้ำเก็บภาพมาฝากทุกคนกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือสนามหญ้านะครับอีกจุดหนึ่งไว้ดูกันต่อไปนะครับว่าตรงนี้จะมีอะไรนะครับต้องบอกว่าดูแล้วก็สวยงามสบายตานะครับสดชื่นจริงๆครับยืนอยู่ตรงนี้ต้นไม้ ขออภัยนะครับต้นไม้ก็เยอะแล้วนะครับที่ปลูกกันก็ใบก็ดกแล้วนะครับนี่นี่ครับคือบรรยากาศโดยรอบของสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีรถไฟแห่งใหม่นะครับที่จะมาแทนที่หัวลำโพงนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับหลายๆคนก็เริ่มรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับกับสถานีกลางบางซื่อจนจะลืมชื่อหัวลำโพงไปแล้วนะครับจากที่ได้ตามข่าวนะครับก็การเปิดกำหนดการที่จะเปิดให้บริการนะครับก็จะเลื่อนนะครับไปเป็นปี65นะครับแต่จะเป็นต้นปีหรือกลางปีหรือปลายปีก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าปี63ปีนี้เปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ทันแล้วนะครับปี64ก็ยังไม่ทันนะครับต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีข่าวอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตะกี้ก็จะเป็นทางลงนะครับไปลานจอดรถชั้นใต้ดินนี่ครับค
ความยิ่งใหญ่อลังการนะครับดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับจะดูกี่ทีกี่หนนะครับก็ไม่เบื่อเลยนะครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับช่องบ่าวลินหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่บังเอิญผ่านมานะครับแวบมาเห็นช่องบ่าวลินนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและที่สำคัญก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวลินนะครับได้นำเสนอคลิปดีๆต่อไปนะครับเช้านะครับยามเช้าของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ตามปกตินะครับเช้าวันอาทิตย์ก็จะออกมารีวิวให้พี่น้องได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับก็จะอาจจะสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปเรื่อยนะครับอาจจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนการติชมมานะครับก็ยินดีนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์มาติมาชมรายการนะครับบางคนก็บอกว่าชอบนะครับบางคนก็บอกว่าต้องแก้ตรงโน้นตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องตรงไหนไม่ดีก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับตรงไหนถูกอกถูกใจก็รู้สึกดีนะครับก็ดีใจไปด้วยนะครับสำหรับผมเองบ่าวลินนะครับบ่าวลินนะครับก็เป็นคนไทยนะครับเป็นคนอีสานนะครับพี่น้องหลายคนก็ถามมาเรื่อยนะครับว่าเป็นคนไทยหรือคนลาวนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับขอนแก่นนะครับอีสานบ้านเฮ้านะครับต่อไปนี้ก็จะออกไปแล้วนะครับก็เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันนะครับท้องฟ้าจะไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับจะออกไปทางหมอชิดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวลินนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ